เบื้องหลังความสำเร็จผมมั่นใจเวสเลกไทแล้วคุณล่ะตอนนี้ผมอยู่บนเทรลเลอร์นะครับแล้วเป็นเทรลเลอร์ที่ควบคุมด้วยรีโมทปั๊บยกขึ้นยกลงด้วยระบบลมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูคนออกแบบคนดีไซน์แล้วก็คนสร้างสวัสดีครับคุณมดครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อสมภพสินเจริญนะครับฮะเป็นผู้สร้างเทรลเลอร์ตัวนี้ขึ้นมาครับโดยนำแบบมาจากเมืองนอกนะฮะแล้วก็มาสร้างในวัสดุที่มีหาได้ในเมืองไทยถามนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เทเลอร์แบบเนี้ยหลักการทำงานของมันคือยังไงเพราะว่าความต่างของมันคือของเทเลอร์ตัวเนี้ยน่าจะอยู่ที่ระบบถุงลมใช่ครับอยู่ที่ระบบถุงลมเพราะว่าการใช้งานเนี่ยปกติเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่การเคลื่อนย้ายรถเนี่ยปกติก็ใช้ตัวเอล่ากันหรือไม่ก็เป็นพวกรถสไลด์ครับถ้าเป็นรถสไลด์เนี่ยค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงผมก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเทเลอร์ตัวเนี้ยทำมาแล้วมันน่าจะเกิดประโยชน์ใช้งานได้ขายได้ก็เลยใช้ช่วงล่างที่เป็นถุงลมซึ่งสามารถที่จะลดระดับหรือว่าโหลดสามารถโหลดกองลงกับพื้นได้แล้วก็เข็นรถขึ้นได้จริงๆในปัญหาเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเทเลอร์พวกนี้มันไม่ทนเพราะว่าถุงลมเนี่ยมันก็คือถุงยางดีๆเนี่ยแหละมันทนแค่ไหนยังไงครับถุงลมเนี่ยกำลังแรงอัดสามารถรับโหลดได้เนี่ย อย่างสเปคตัวเนี้ยต่อลูกอ่ะ 1,400 โลตอนนี้4ลูกครับ4ลูก4ลูกปลาเข้าไปเท่าไหร่กี่พันโลเนี่ย 4,000 เดี๋ยวพี่ถามนิดนึงนี่คือรีโมทก็คือกดขึ้นกดลงได้เลยใช่ครับมันแบนได้สุดแค่ไหนครับก็สามารถที่จะกองกับพื้นได้เลยครับนี่คือกองกับพื้นแล้วยกสูงขึ้นกี่นิ้วครับยกสูงก็ว่าเป็นเซนดีกว่าก็อยู่ประมาณ 20-30 เซนท่านผู้ชมครับปัญหาของเทเลอร์บางคนบอกแล้วทำไมต้องเตี้ยกองก็คือถ้ามันสูงมากเนี่ยรถเตี้ยมันขึ้นไม่ได้แล้วก็ความชันของมันนี่คือมีปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ตัวสลิงลากแล้วระบบลมของมันเนี่ยมันเก็บได้แค่ไหนแล้วอยู่ดีมันถ้ามันมีโอกาสไหมที่อยู่ดีมันแฟบลงไปเลยถ้าเกิดฉุกเฉินถุงลมรั่วจริงๆเนี่ยเรามีระบบเซฟตี้สลักเสียบล่างครับในกรณีถ้าเราเดินทางไกลใช่ไหมเราก็มีสลักเสียบล่างเพื่อเวลาในกรณีที่ถุงลมรั่วจริงๆแล้วมันก็จะค้างอยู่กับสลักสมมติถ้าเราเดินทางไกลเราเสียบสลักไว้ได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันนะฮะก็คือหมายความว่าเราป้องกันการที่ชกถุงลมมันล้าถุงลมล้าใช่ครับและความเร็วคันนี้มันวิ่งได้เร็วแค่ไหนก็ตามกฎหมายใช่ครับแต่จริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพถนนด้วยแล้วก็จริงๆถ้าเร็วมากอ่ะมันก็จะโยนนะฮะไทเทเลอร์ส่วนใหญ่ที่ผมทดสอบก็ใช้ความเร็วตั้งแต่80ถึง100ประมาณนี้ในเกณฑ์นี้จดทะเบียนได้ถูกต้องถูกต้องครับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเราก็คือเป็นถุงลมที่พี่บอกก็คือกองกับพื้นจริงๆมันทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากไทเทเลอร์ทำอย่างอื่นได้ไหมในกรณีถ้าเกิดใช้เป็นแม่แรงงัดรถเปลี่ยนยางอะไรอย่างเงี้ยในกรณีนี้ก็ได้ครับอย่างเจ็ตสกีเนี่ยเราก็มีแท่นเจ็ตสกีเข็นขึ้นมาแล้วก็ใช้เบลยึด4จุดอย่างนั้นก็เคลื่อนย้ายขนย้ายเจ็ตสกีได้หรือไม่จะทำเป็นบ้านก็ได้ครับเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างนิ่มนะฮะจะติดแอร์หรือเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยไม่สั่นสะเทือนเหมือนระบบแหนบกลัวฝนไหมกลัวฝนไม่กลัวครับลุยฝนได้ปกติท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละชิ้นส่วนการทำงานเขาเป็นยังไงขออนุญาตนะครับครับได้ครับโอเคครับตอนนี้ผม DJT 3สลึงนะครับรับหน้าที่ต่อจากพี่บีนะครับในเรื่องของรายละเอียดและดีเทลต่างๆของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องราวของระบบเบรกนะครับในการใช้งานนะครับที่หลายท่านถามกันมาเหลือเกินว่า
ันนี้มีเบรกไหมแล้วเบรกใช้งานยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับที่เราเห็นอยู่นี่คือตัวอะไรครับมดครับตัวนี้จะเป็นระบบเบรกซึ่งมีปั๊มเบรกที่เป็นระบบเบรกไฮโดรลิกฮะเบรกน้ำมันครับผมตอนที่รถคันหน้าลากจูงเนี่ยเบรกครับซึ่งก็จะมีแรงเฉื่อยแรงส่งจากตัวเทเลอร์เนี่ยมาดันปั๊มหรือกระบอกเบรกเนี่ยครับฮะแล้วก็ไปดั้มเบรกเบรกก็จะเริ่มทำงานก็คือว่าเมื่อรถคันหน้าเบรกแล้วมีแรงส่งจากตัวลูกเทเลอร์เข้ามากระแทกเข้าที่ตัวกระบอกตัวนี้โช๊คตัวนี้ก็จะทำงานรับแรงกระแทกแล้วก็ปั๊มน้ำมันเพื่อไปจ่ายเบรกกับตัวหลังอีกทีนึงใช่ครับครับแล้วกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติผมดันมันถอยหลังแล้วครับมันก็ถอยไม่ได้ดิครับเพราะว่ามันก็ต้องเบรกมันก็ต้องตายตัวเพราะเนื่องจากตัวที่ลากรถเนี่ยต้องไปกระแทกตัวเทเลอร์อยู่แต่ตัวนี้ถอยได้เฮ้ยเพราะว่าผมมีระบบบายพาสน้ำมันกับกระปุกโดยใช้สัญญาณถอยหลังเป็นสัญญาณไฟฟ้านะฮะมาบายพาสน้ำมันกับตัวเทเลอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะถอยหลังแล้วได้เรื่องของการติดตั้งตัวนี้ครับกับรถสแตนดาร์ดธรรมดาจากโรงงานเนี่ยครับสามารถติดตั้งได้ในรถทุกรุ่นไหมและติดตั้งชิ้นส่วนอะไรเพิ่มเติมจากเดิมบ้างครับติดตั้งได้ทุกรุ่นครับฮะก็จะมีกันชนที่จะมายึดหัวบอลที่จะทำเป็นชุดลากจูงนะครับลากจูงนะครับแล้วก็มีชุดสัญญาณไฟครับตัวนี้ก็จะมีสัญญาณไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยครับมีครบแล้วก็มีสัญญาณชาร์จไฟจากแบตเตอรี่อีกหนึ่งเรื่องครับระยะเวลาและก็อายุการใช้งานของถุงลมมันน่าจะอยู่ได้เรารับประกัน2ปีใช่ครับจริงๆแล้วถุงลมเนี่ยอยู่ได้จริงๆเนี่ยประมาณกี่ปีถ้าดูแลรักษาเนี่ยผมว่าเกิน5ปีเกิน5ปีแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูว่าเจ้าตัวนี้เมื่อกองกับพื้นนำรถขึ้นแล้วก็ลากสไลด์จริงถอดหางต่อหางทำงานยากไหมยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมปั๊มลมนะครับสังเกตโซลีนอยด์นะครับจะมีไฟที่รับสัญญาณจากไฟถอยนะครับเพื่อจะบายพาสน้ำมันเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนะครับน้ำมันจะไม่ถูกดันเราใช้ขั้วเชื่อมของฟิลิปนะครับในการต่อนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงออกนะครับเพื่อที่จะปลดหางนะครับตัวนี้จะเป็นถังที่เก็บลมนะครับเราใช้ถังทั้งหมด2ถังนะครับใช้งานจริง1ถังทำลองอีก1ถังนะครับปั๊มลมนะครับ2ชุดนะครับแบตเตอรี่1ตัวนะครับขนาด12โวลต์แล้วก็มีระบบแมนนวลนะครับสำหรับการควบคุมนะครับขึ้นลงนะครับนะครับตอนนี้จะเป็นการให้ดูถุงลมแบบใกล้ๆนะครับในกรณีที่ถุงลมนะครับถูกปล่อยเพื่อให้วางกองลงกับพื้นนะครับถุงลมจะหนีบตัวเองแบบนี้นะครับแล้วพอเราให้มันขึ้นนะครับก็จะมีการปั๊มลมเข้าไปที่ถุงลมเพื่อให้กางออกครับนี่นะครับพอดันตัวนี้ขึ้นนะครับก็ลำดับแรกก็ดึงเบรกมือก่อนนะครับแล้วก็ค่อยรัดนะครับในบริเวณจุดนะครับรัดสลิงในบริเวณจุดที่เราได้กำหนดไว้นะครับนี่คือสำหรับล้อหน้านะครับเมื่อขันตัวที่ล้อที่ค้ำด้านหน้าขึ้นนะครับพอได้ระดับเสร็จปุ๊บก็เลื่อนตัวล้อรถเข้ามานะครับนี่ครับนี่ครับสลักกันหลุดเชื่อมต่อปลั๊กระบบสัญญาณไฟนี่ครับเก็บล้อท่านผู้ชมครับนี่คือรีโมทครับผมรีโมทรถทีไม่ใช่ครับรีโมทตัวเจ้าแอร์เทเลอร์ครับขอกดนะครับผมโอ้เฮ้ยเฮ้ยครับผมนี่คือเขาเรียกว่าชีวิตครับขึ้นอย่าหลงลงอย่าท้อครับง่ายๆขึ้นกับลงด้วยระบบแอร์เพราะฉะนั้นจะนิ่มนวลแล้วก็ผู้ออกแบบทราบหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วถุงลมยี่ห้อบิสไอ้ไฟสโตนเนี่ยเป็นถุงลมที่ดีที่สุดแล้วก็ใช้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมหนักเกือบทุกยี่ห้อรวมทั้งรถทัวร์รถเทเลอร์มีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อในโลกซึ่งทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนี้เพราะฉะนั้นทนแน่นอนนะครับนี่นะครับยืนยันโดยนะครับผู้บริหารนะครับของนิสสันเลสนะครับนี่ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่บีนะครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับได้มาโชว์นะครับเทคโนโลยีตัวนี้นะครับสนใจสั่งซื้อย้ำอีกครั้งนึงนะครับ0876688887นะครับเบอร์ของผม DJT 3สลึงนะครับแล้วก็0857555458นะครับ2เบอร์นี้ LINE ID ด้วยนะครับก็สามารถจะขอรูปแล้วก็เกียรติดีเทลของเจ้าตัว Air Thunder ตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านกับการติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติทีมนี้ไม่ธรรมดาจริงแล้วก็แชมป์เนี่ยเขาล่าแชมป์ตลอด
แล้วเร็วนี้ที่สนามเทพนครเขาก็จะมาลากแชมป์เหมือนกันในรายการแรกของเราเดี๋ยวติดตามชมครับผมบอกกล่าวเล่าสิบกันไประยะระยะแล้ววันพรุ่งนี้ห้ามพลาดจริงที่สนามเทพนครครับคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับรถแข่งนะครับเริ่มตอนเที่ยงเริ่มไปเรื่อยๆเลยทีมขับอะไรมาตอนเที่ยง5 ทุ่มตรงบัตร120 บาทเหมือนดูรถแข่งและได้ชมคอนเสิร์ตฟรีที่สนามเทพนครฝากไว้ครับสัปดาห์นี้กับรายการเลสโชว์ขับรถปลอดภัยครับชีวิตมีความสุขครับรักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณครับ